ลงนะลงแล้วทางลงแล้วระวังลื่นคือมีจิก2อย่างจิกลาวกับจิกไทยคนละพันจิกไทยก็คือต้นไอ้พระกระโดนน้ำน่ะกระโดนน้ำใช่แล้วลาวลาวนี่ต้นนี้เลยผมมาต้นที่เป็นทางเดินแม่นบ่ไฟนี่ต้องมาเดินทางนี้ถูกแล้วใช่ใช่ต้องเดินทางนี้ใช่ใช่ตรงนี้โอ้ตรงนี้เป็นทางเดินลงเป็นป้อมเมืองไปยืนตรงนั้นป้อมเมืองแซงไปก่อนจะถ่ายให้เห็นวิวตรงนี้แหละครับโอเคจะมืดหน่อยไอโฟนนี่มันชอบมืดโอเคไปโอ้ตรงนี้แหละที่เขาไปโพสนี่แหละครับไฮไลท์ครับเดี๋ยวขอถ่ายข้างล่างสักหน่อยนี่ที่เห็นเขาโพสเดี๋ยวถ่ายให้น้อยบ่เอาบ่ฮะจะเอาตรงไหนยื่นตรงไหนยื่นตรงนี้ก็ได้เนาะฮะเดี๋ยวระวังยื่นตรงไหนเดี๋ยวภาพนี้โพสตรงนี้แหละโอ้โหเว้ยอย่าไปยืนไกลหลายมนพิภาเอาชิดๆหน้าผาเนี่ยแต่เสียวจริงแดนสวรรค์เนี่ยเขาเขียนไว้แดนสวรรค์เอาประมนยืนก่อนโอ้สวยมากเอาไปขยายได้ลูกแต่ว่าจะไม่ให้เห็นโอเคจะไม่เห็นตัวอักษรไงนี่บ่โอ้นี่ผมเห็นอยู่เอ้าป่ะถ่ายมั้ยบ่ไปเลยหามากเถอะละ20คนเด้อไปเถอะละคนเอ้ยไม่เคยมานะมันที่มันอ้อมนะอ
นี่แหละทางลงก็อยากให้สัมผัสกับอย่างนี้แหละโอ้ครั้งหนึ่งได้มาก็ดีแล้วไม่ได้ลงตัวเองเดินเองครับกำลังขาดีเยี่ยมเลยได้กลิ่นข้างขี้ข้างคาวขอถ่ายหน่อยอย่าเพิ่งไปโอ้รังผึ้งใหญ่อยู่ตรงนี้มองข้างซ้ายก็เห็นอีกรังหนึ่งขึ้นมาได้ขนาดนี้ถือนับว่าเก่งแล้วนี่ดูหินทรายเดี๋ยวขอถ่ายใกล้ๆหน่อยนี่หินทรายสีชมพูโอ้โหสวยมากๆเลยเรือนี่มีปัญหาหลอกทางไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงอ๋อถ้ำผึ้งมีผึ้งเยอะนี่มองขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นรังผึ้งอยู่เดี๋ยวก่อนตรงนี้เรียกว่าถ้ำผึ้งมีผึ้งอยู่ข้างบนทางลงนี่ทางลงชั้นที่5นะเนี่ยจับราวไว้ด้วยใครจะไม่จับห่อยบันไดมันแคบมันสั้นลงตะแคงเออทางลงชั้นที่5ต้องค่อยๆลงอ้าวลงไปได้อยู่ตรงนี้ลงได้ไหมอ้าวทางลงไปทางไหนล่ะลงไปนี่ใช่ไหม
ทางนี้อาจจะยาวกว่าไอ้บันไดนั้นมันตัดขึ้นไปตัดขึ้นไปอันนี้ก็เดินไปเลยจะลงเดินอย่างนี้สบายกว่าดีกว่าไอ้ลงบันไดมันแคบขึ้นอ่ะต้องใช้อันนั้นในดึงโขนขึ้นไปได้ถ้าเดินแบบนี้ได้ก็